สวัสดีค่ะปลูกเลี้ยงต้นไม้ง่ายๆสไตล์บ้านแทนนะคะวันนี้บ้านแทนจะพาเพื่อนๆมาใช้อุปกรณ์ในบ้านที่เราเหลือใช้นะคะอย่างพวกขวดน้ําหรือวัสดุพวกนี้นะคะที่เราใช้ดื่มแล้วเนี่ยขวดเปล่าเพื่อนๆก็เก็บเอาไว้นะคะเราสามารถเอามาเพาะแคคตัสของเราได้ค่ะโดยไม่ต้องไปซื้อหาที่ไหนนะคะอุปกรณ์ก็คือมีขวดน้ําดื่มนะคะที่เพื่อนเห็นเนี่ยนะคะแล้วเราก็เอาคัตเตอร์แบ่งครึ่งออกมานะคะกรีดออกก็จะได้เป็นส่วนของฐานนะคะตรงนี้ไว้ใส่กระถางต้นไม้ที่เราจะเพาะนะคะเราจะเห็นว่าเป็น2ส่วนก็คือส่วนของกระถางข้างล่างที่สําหรับใส่กระถางนะคะเราก็ผ่าลงมาสักประมาณ1นิ้วนะคะ2แล้วก็อันนี้เป็นส่วนของฝานะคะไว้สําหรับถ้าเกิดเราโรยเมล็ดใส่กระถางลงไปแล้วเนี่ยก็เอาฝามาปิดข้างบนแบบนี้นะคะกระถางที่ใช้เนี่ยนะคะบ้านแทนก็คือถ้าขวดน้ำขนาดนี้ก็จะใช้กระถางประมาณ3นิ้วค่ะทีนี้วิธีการสวมลงไปนะคะเพื่อนๆเอาฝาด้านบนเนี่ยสวมให้อยู่ด้านในของส่วนด้านล่างนะคะมันก็จะแน่นแบบนี้นะคะเพราะว่าเราผ่าของก้นขวดไว้แล้วนะคะเป็น2เขาเรียก2ผ่าเนาะประมาณ1นิ้วนะคะแล้วก็เมื่อเราเพาะแล้วเนี่ยเราก็เอาส่วนของบนเนี่ยด้านบนนะคะสวมเข้าไปด้านในนะคะเนี่ยมันก็จะแน่นหนาแบบนี้นะคะวิธีการสวมเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะพาเพื่อนๆไปดูว่าเราจะเพาะเมล็ดคัตตัสแล้วก็ใช้วิธีการขวดน้ำเปล่าแบบนี้เนี่ยทำอย่างไรนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะพาเพื่อนๆมาสอนวิธีการเพาะเมล็ดนะคะก็คืออันนี้นะคะเป็นหินภูเขาไฟเบอร์01ค่ะเราจะใช้รองก้นกระถางนะคะก่อนอื่นเพื่อนๆก็เอากระถางประมาณ3นิ้วเนี่ยค่ะใส่ไว้ในก้นขวดนะคะที่เราตัดเอาไว้ค่ะแล้วก็เอาหินภูเขาไฟเบอร์101เนี่ยนะคะใส่รองก้นกระถางค่ะบ้านแทนจะใส่ลงไปสักประมาณเศษ1ส่วน3นะคะประมาณนะคะของกระถางค่ะต่อไปนะคะก็คือพีทมอสค่ะเอาพีทมอสนะคะโรยทับลงไปบนหินภูเขาไฟนะคะใส่ให้เหลือขอบกระถางไว้นะคะเติมลงไปค่ะไม่ต้องล้นกระถางนะคะส่วนอาจจะมีคำถามจากเพื่อนๆว่าทำไมเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยหรือว่าสตาร์เกิลจีลงไปนะคะบ้านแทนจะไม่ได้ใส่ในขั้นตอนนี้นะคะเดี๋ยวรอให้น้องเขาโตกว่านี้นะคะไปถึงเขางอกขึ้นมาแล้วเนี่ยต้นใหญ่พอประมาณนะคะประมาณสักเขาเรียกอะไรอ่ะให้ดวงน้องเขาดูแข็งแรงขึ้นมานิดนึงอะค่ะเราค่อยมาเติมปุ๋ยนะคะแล้วก็สตาร์เกิลจีนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็คือมันเป็นเรื่องของการเขาเรียกว่าเพาะเมล็ดเฉยๆนะคะยังไม่ได้ทําให้น้องเขาเติบโตมากนะคะเพราะฉะนั้นปุ๋ยกับสตาร์เกิลจีที่เราใส่ลงไปเนี่ยมันคิดว่ามันยังไม่ได้มีประโยชน์กับน้องนะคะต้องรอให้น้องเขาเติบโตแล้วแข็งแรงกว่านี้แล้วค่อยใส่ลงไปค่ะทีนี้เราก็ใส่ลงไปนะคะพีทมอสเนี่ยก็เหลือขอบกระถางไว้นะคะเพื่อนๆที่สะดวกนะคะหรือว่าจะทำข้างนอกแล้วเอากระถางมาสวมที่หลังก็ได้นะคะแต่ว่าบ้านแทนสะดวกแบบนี้นะคะแล้วก็ต่อไปนะคะเราก็เอาน้ำเปล่าใส่ขวดค่ะแล้วก็มาเติม B1 ลงไปนะคะอันนี้ไม่ใช่น้ำประปาตรงๆนะคะเพื่อนๆเอาน้ำที่พักทิ้งไว้ก่อนนะคะให้คลอรีนเขาระเหยไปนะคะแล้วก็เอามาใช้ในการ
เขาเรียกผสม B1 นะคะแล้วก็เพื่อเพาะเมล็ดนะคะเมื่อเราผสมเสร็จแล้วนะคะก็เขย่านิดนึงให้น้ำยากับน้ำเนี่ยเข้ากันแล้วก็บ้านแทนก็จะเทลงไปเลยค่ะเพื่อนๆเทลงไปก่อนนะคะไม่ต้องไปสนใจว่าน้ำเขาจะเยอะหรือน้อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเทไว้อย่างนี้นะคะจนตัวพีชมอสกับตัวหินภูเขาไฟเนี่ยเขาดูดน้ำขึ้นมาจนชุ่มแล้วนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเทน้ำที่เหลือเนี่ยออกไปค่ะเพื่อนก็เทราดลงไปได้เลยนะคะถ้าใส่ขวดแบบนี้เนี่ยมันก็จะเทง่ายเนาะเพราะปากเขาก็จะเล็กๆอะค่ะค่อยๆรินลงไปนะราดลงไปได้เลยนะคะแล้วก็เพื่อนๆไม่ต้องไปสนใจน้ำที่ขังอยู่ด้านล่างนะคะเพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยพอเขาชุ่มอะไรเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะเทน้ำที่ก้นขวดเนี่ยที่ก้นขวดเนี่ยออกไปนะคะเราไม่ได้ทิ้งน้ำไว้เยอะขนาดนี้นะคะเราก็พักไว้นะคะเดี๋ยวให้เขาดูดน้ำขึ้นมาให้ตัวพีชมอสเขาชุ่มกว่านี้ค่ะให้แฉะแฉะเลยนะคะอันนี้พอเขาชุ่มแล้วนะคะเราก็รินน้ำที่ก้นกระถางเนี่ยออกไปนะคะให้เหลือติดก้นกระถางนิดหน่อยนะคะน้ำที่รินทิ้งเนี่ยเพื่อนๆสามารถเอาไปรดน้ำต้นไม้ได้นะคะแล้วก็เราก็เหลือน้ำก้นกระถางนิดนึงขั้นตอนต่อไปก็คือนำเมล็ดที่เราล้างจนแห้งทิ้งไว้นะคะมันแทนจะล้างจนแห้งแล้วก็ทิ้งไว้อย่างน้อย7วันนะคะแล้วก็ตากแดด1แดดเนาะถ้าเกิดมีแดดนะคะถ้าเกิดไม่มีแดดก็ผึ่งลมไว้ประมาณ 2-3 วันค่ะแล้วก็หลังจากนั้นประมาณสัก7วันก็เอามาเพาะเมล็ดได้นะคะก็เพื่อนๆก็โรยลงไปเลยค่ะความหนาบางเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนนะคะว่าจะให้เขาขึ้นหนาแน่นขนาดไหนหรือว่าบางขนาดไหนนะคะถ้าหนาแน่นเนี่ยเวลาเราเพาะแล้วเนี่ยพอเขาโตขึ้นมาเราก็ต้องมาจับแยกทีนะคะเนี่ยค่ะก็โรยให้ทั่วๆกระถางนะคะเมื่อเราโรยเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาขวดน้ำที่เราตัดเอาไว้นะคะส่วนบนค่ะสวมลงไปนะคะสวมให้ขวดน้ำด้านบนนะคะอยู่ข้างในขวดน้ำด้านล่างนะคะแบบนี้จะแน่นมากค่ะเนี่ยค่ะสวมแล้วก็ดันลงไปนะคะและอันนี้ก็จะล็อกพอดีเลยอะค่ะนี่ค่ะเราก็สวมลงไปหมดแล้วเนาะเอาด้านบนของขวดน้ำนะคะสวมลงไปกับส่วนของข้างล่างนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะเขาก็จะแน่นหนาแบบนี้เลยอันนี้ก็เป็นวิธีการเพาะเมล็ดจากวัสดุเหลือใช้ในบ้านนะคะบ้านเพื่อนๆกับทุกบ้านน่าจะมีเนาะขวดน้ำแบบนี้ค่ะมีอันนี้คือที่เราเคยเพาะไว้แล้วนะก็จะทำแบบนี้เห็นไหมคะต่อไปเขาก็จะมีน้องต้นเล็กๆงอกขึ้นมาให้เราได้ชื่นชมนะคะเราก็ทิ้งไว้อย่างนี้นะคะแล้วถ้าเกิดน้องเขาต้นใหญ่มากแล้วเนี่ยเวลาเราจะเอาเขาออกจากกระถางไม่ถึงในขวดนี้นะคะเราก็เปิดฝาเขาอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะสะดวกเนาะแล้วเปิดฝาแล้วก็ทิ้งไว้สักประมาณ 2-3 อาทิตย์ก็ได้ให้เขาปรับตัวกับอากาศภายนอกค่ะอันนี้วิธีที่ง่ายๆเนาะเปิดฝาไว้ถ้าเกิดเราเห็นว่าน้องก็โตแล้วแข็งแรงแล้วอยากเอาน้องเขามาสู่อากาศข้างนอกนะก็เปิดฝาทิ้งไว้นะคะอย่าเอาน้องเขาออกจากขวดเพาะโดยตรงนะคะให้เขาปรับสภาพแวดล้อมก่อนนิดนึงวันนี้ก็บ้านแทนก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่ติดตามบ้านแทนขอบคุณค่ะ